บ้านหนองเหล็กน้อยตำบลโนนอำเภอโพธิสวรรค์จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้จะพามาชมการรำผีฟ้านะครับเป็นความเชื่อของวิถีไทยบ้านที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันในหมู่บ้านนะครับไปยายนับถือมาจะปีแล้วครับเกิดมาแล้วเลยยายบ่เอาจะเกิดเลยบ่ครับพ่อแม่สิให้แต่แม่บ่อยู่บ่มันเป็นจังได๋จังได๋เอาที่แรกนะครับพ่อแม่พุ่นพาเอาแต่ที่แรกใหญ่มากก็ป่วยโอ้ป่วยไปหาลูกหาย่าบ่ได้มันก็บ่มีอันนี้ก็เห็นแต่ตัวนี้โอ้เห็นก็เลยนําห้อยพ่อแม่เนาะครับเพิ่นยังบ่อยู่นําจังซี่บ่เพิ่นสิมารักษาตาเฮาซี่บ่รักษาตาเฮาก็อยู่ดีมีแฮ่โอ้มีหยังบ่จะลามันก็มีแนวเพิ่นพาเฮ็ดจังซั่นเนาะครับพ่อแม่พาเป็นจังซั่นครับพาเป็นก็เลยยาวมาเลยตั้งแต่เกิดเลยเพิ่นว่าโอ้ปัญญานี่รับมาตั้งแต่อีหลีก็ถึงตายเลยใช่อีหลายยังคือบ่ลาครับขันเมาก็บ่ถึงตายเลยล่ะโอ้ขันเมาก็ถึงตายเลยบ่ตายแล้วนี่บ่ตายบ่ตายแต่เฮาทรมานไปไสบ่ได้ครับครับป่วยบ่เซาครับกี่ปีแล้วครับนี่พี่ฟ้านี่10ปีแล้วติบ่10กว่าปีโอ้บ่ผู้ใหญ่นั่นก็รับคือกันเนาะผู้รับเบิดครับนั่งตมองตังแมงนิ่มตลอดตายเบิดบ่รอตายเบิดบ่นี่บ่รอตายเบิดตัวมันมาแต่เก่าพ่อแม่เพิ่นก็ว่าไปดูไปหยามก็ว่าตัวนี้โอ้ครับเอ้าหาละหมอแทนเพิ่นคือว่าได้หยามขอเฮาแล้วกินเฮาเป็ดโอ้ครับเฮาหัวใหญ่เต้นดีๆแล้วเฮาสิจังเฮายินบ่ล่ะThank you.
เดียวป่ะครับบ้านนั้นที่แล้วบ่มีหลังนี้มั้ยก็นี่มื้อเช้าโอ้คืนนึงเนาะมื้อนึงกับคืนนึงThank you.
ินน้ำมนต์นะครับถึงจะคลายออกเอาย่าน้ำยาศักดิ์สิทธิ์เออย่าดีของเขาย่าดีนี่นะครับจะคลายออกนะครับหายหายเศร้าเศร้าว่ามันขาดไม่โถวยโอ้ยตายเออจะขาดไม่ชิ้นกูจะไม่วางมันมันติ่งเลยแล้วเราจะอุ้มมันเป็นยังไงครับเวลาอันนี้แบบมึนมันก็เนียนมาเพราะว่าเนียนหน้าอกข้อกระแทงหายใจบวมได้ครับก็เนียนเบิดอยู่เบิดเนี่ยขันโบเลอันนี้ก็ใต้ตัวบ่โอ้มาต่ำสีเลยป่ะครับโอ้นี่คืออาการของของโอ้ซักแง่ๆเขาตีกับพวดครับนี่คืออาการของผีฟ้านะครับหรือว่ามาสถิตเนาะมาสิเพิ่นมาลงเพิ่นมาลงเนาะนี่ครับคือเราไม่ได้แค่การแสดงแต่ว่ามันเป็นการเรื่องจริงที่ได้พวกแม่กูหรือว่าพวกนางลำได้สัมผัสได้สัมผัสนะครับโอ้ครับครับขอก็หาขอก็งาบ่เคยจะเชื่อดอกโอ้ครับ